กับหลายหลายคนที่เคยเป็นคู่ตรงข้ามกันมาก่อนกำลังจะเข้าไปเป็นรัฐมนตรีกำลังจะเข้าไปร่วมรัฐบาลกับคนที่ตัวเองเคยต่อสู้เนี่ยท่านชวนมองปรากฏการณ์นี้ยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นทำไมโอ้โหเคยนั่นดิสู้กันจนเป็นจะตายไปข้างนึงนั่นดิผมก็มองอยู่เหมือนกันนะแล้วก็คงมันนึกว่าเรามันคนรุ่นก่อนรุ่นที่คำไหนคำนั้นรุ่นที่เมื่อต่อสู้ก็สู้กันตามวิถีทางกติกากันนะแต่ว่าก็แปลกใจที่คุณวรวิทย์พูดเนี่ยแปลกใจเหมือนกันว่ากปส.อะไรที่ไปไล่คุณทักษิณอยู่สมัยโน้นวันนี้เขาด่าหัวหน้าพรรคตัวเองในสภาไม่ขึ้นมาสู้ละคนเงียบกริบผมยังเคยเจอแล้วผมยังถามว่าทำไมไม่ออกมาแก้ตัวหรือชี้แจงแทนเขาก็ไม่ตอบเงียบครับผมว่าอาจจะเป็นถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของคนรุ่นหนึ่งอย่าบอกว่าคนรุ่นใหม่เลยนะครับเพราะว่าคนรุ่นหนึ่งที่มีความคิดเช่นนี้เพราะว่าคนรุ่นใหม่ที่เขามีศักดิ์ศรีเขาก็มีแต่คนรุ่นเก่าที่ไม่มีศักดิ์ศรีก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่แต่ละคนมันไม่ใช่เกิดเรื่องของรุ่นครับมันเป็นเพราะคู่ขัดแย้งตัวละครในทางการเมืองมันเปลี่ยนหรือเปล่าผมเยอะกว่าเนื่องจากว่ามีพรรคก้าวไกลมีพรรคประชาชนเข้ามาในมุมของกลุ่มการเมืองเดิมมันอาจจะไม่ได้แบ่งแยกกันเหมือนประชาธิปัตย์ไทยรักไทยแล้วแต่มันเป็นการแยกระหว่างแนวคิดแบบพรรคการเมืองรุ่นใหม่อย่างพรรคประชาชนหรือว่าอดีตพรรคก้าวไกลฉะนั้นคนที่เคยอยู่ในระบบเดิมจึงต้องมารวมตัวกันเพื่อจะสกัดแนวคิดใหม่ของพรรคประชาชนความจริงไม่ใช่มารวมตัวกันต่างคนต่างมาก็ไม่ได้มีความคิดว่าจะมารวมตัวกันต่างคนต่างมาแต่บังเอิญว่ามันมีเงื่อนไขที่แต่ละคนก็หยิบขึ้นมาเช่นไม่รับมาตรา112นะก็เลยกลายเป็นปฏิปักษ์กับพรรคการเมืองที่เสนอเรื่องนี้ไปซึ่งแต่ละพรรคก็รู้ว่านี่คือจุดในการที่ตัวเองจะแสดงออกก็ประกาศชัดเจนก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่คนเหล่านี้มารวมกันเพื่อต่อต้านเรื่องนี้นะแต่มันมีจุดเนี้ยร่วมกันมันจุดร่วมกันอยู่ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนแต่ว่าจุดสำคัญก็คือต่างก็อยากเป็นรัฐบาลครับไม่ค่อยสนใจเรื่องอื่นขอได้เป็นรัฐบาลเพราะนั้นก็ลืมไปแล้วว่าตัวเองไปยืนอยู่แถวสนามหลวงแถวอนุสาวรีย์เพื่อจะไปประท้วงไล่เขาไล่ก็อยู่ครับอันนี้แต่นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเรื่องเก่าก็เคยมีสมัยก่อนเราเคยเห็นคนที่ในระคุณผู้มีพระคุณเนี่ยผมก็เคยเห็นนะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคนนี้ไปด่าพลเอกเปรมอยู่หน้าบ้านเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเมื่อพลเอกเปรมเนี่ยช่วยยิ่งกว่าพ่อแม่ตัวเองอีกแต่มันก็เป็นเรื่องของคนชั้นใดเนี่ยในเหตุการณ์ปัจจุบันก็มีคนประเภทนี้อยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกแต่ละยุคมันก็มีคนที่ซ้ำๆอย่างที่ในอดีตกันทั้งดีและร้ายก็มีอยู่ธรรมดาครับ